สวดคาถานี้ทุกวันก่อนนอนนะครับจะมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองพ้นจากอุปสรรคปัญหานะครับพร้อมอัปเดตดวงชะตา5ราศีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สวดก่อนนอนทุกวันนะครับแล้วชีวิตจะพ้นจากอุปสรรคปัญหาพ้นจากสิ่งร้ายๆนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับพร้อมมาอัปเดตดวงชะตานะครับ5ราศีนะครับที่ดวงเทวดาดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับหลังดาวพระเกศย้ายราศีนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากก่อนนิดนึงนะครับใครที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะท่านจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเป็นการแก้ดวงนะครับทั้งหมดเพียง199บาทเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับโอเคทุกวันนี้ก็ทุกคนก็คงใช้ชีวิตกันอยู่นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์การภาวนานะครับเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นการดึงพลังด้านบวกดึงพลังดีๆเนี่ยเข้ามาใส่ตัวเรานะครับคนที่มีพลังด้านบวกเยอะเนี่ยแน่นอนว่าชีวิตเนี่ยอุปสรรคปัญหาก็จะน้อยลงนะครับสิ่งร้ายๆก็จะน้อยลงนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะสะดวกทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่เป็นศัตรูคู่แข่งใครที่คิดจะเป็นศัตรูคู่แค้นเนี่ยก็มักจะต้องมีอันเป็นไปแพ้ภัยตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเคยอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่ดีมากเขาบอกว่าจักรวาลนี้มี2องค์ประกอบหลักๆก็คือพลังงานกับสสารนะครับการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับช่วยขจัดปัดเป่าคนไม่ดีออกจากชีวิตนะครับใครที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราเนี่ยก็มีอันจะต้องเป็นไปแพ้ภัยตัวเองนะครับหากคุณเลือกสวดคาถาที่ถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแอดมินซันนะครับก็จะมาแนะนำคาถานะครับที่สวดแล้วพ้นจากอุปสรรคปัญหาชนะปัญหานะครับแล้วก็ทำมาหากินได้คล่องขึ้นวิธีการสวดให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตั้งนะโม3จบเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับให้สวดดังต่อไปนี้นะครับอิสวาสุนะครับสวดทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ1จบนะครับก่อนนอนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนๆสวดเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอในสิ่งที่คุณอยากได้นะครับใครอยากรวยก็ขอให้ร่ำรวยนะครับใครที่อยากจะพ้นจากอุปสรรคปัญหาก็ขอให้พ้นไปนะครับใครอยากให้คนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีหรือปองร้ายกับเราแพ้ภัยตัวเองก็ขอไปตามนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นก่อนนะครับบางครั้งเราไม่ได้ที่จะทำไม่ดีกับคนอื่นก่อนแต่คนอื่นมาหาเรื่องเราเองนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำออนไลน์ด้วยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราลงคลิปดีๆแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์ดีๆออกไปเนี่ยบางทียังโดนด่ายังมีเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะครับในทุกๆวันนี้นะครับก็ลองสวดดูนะครับสิ่งร้ายๆเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นดีสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ต้องสวดทุกวันก่อนนอนนะครับอย่างน้อยวันละ1จบนะครับอย่างน้อยที่สุดคือขอวันละ1จบโอเคก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตดวงชะตากันต่อนะครับก็ใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับหลังดาวพระเกศย้ายนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยได้รับการฟื้นฟูเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่คุณนับถือจะมาคุ้มครองคุณมีราศีไหนบ้างและแต่ละราศีดีในด้านไหนมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยพระเกศย้ายจากภพสังคมเพื่อนฝูงนะครับเข้าสู่ภพการเงินนะครับทายได้เลยนะครับว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองนะครับให้คุณเนี่ยหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านคุณก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในหมู่บ้านของคุณก็ได้นะครับใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับขออะไรก็ได้ขอให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาก็ได้เป็นอย่างน้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะขอให้ร่ำรวยขอให้ค้าขายดีมีเงินมีทองใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ให้เน้นในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักสำหรับใครที่เกิดในราศีกรกฎ
นะครับตรงนี้จะช่วยได้มากๆนะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับราศีที่2ครับคือคนเกิดราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดาวพระเกศย้ายจากภพกระดุมพระมาทับลักเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พ้นเคราะห์พ้นภัยนะครับก็ทายได้เลยครับใครที่เกิดในราศีสิงห์ในช่วงนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลืออยู่นะครับอย่างน้อยแนะนำว่าให้สวดคาถาที่ผมให้ไปตอนต้นคลิปนะอย่างน้อยวันละหนึ่งจบนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนน้ำหิ้งพระที่บ้านนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนสำหรับใครที่เกิดในราศีสิงห์นะครับต่อมาราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีตุลนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยพระเกศย้ายเข้าพบราพะนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์จะมีโชคลาภครั้งใหญ่นะครับมีเกณฑ์จะได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับแต่ก็อยู่ที่บุญวาสนาของคุณด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะมานิมิตนะครับให้เลขเด็ดๆกับคุณก็ได้นะครับนิมิตเขาเรียกว่านิมิตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะมาดลจิตดลใจให้คุณมีโชคมีลาภก็ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีตุลราศีที่4ครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยดวงจะเด่นเรื่องการงานเป็นหลักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำนะครับแนะนำให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทำงานบ้างนะครับก็ใครที่ไปทำงานข้างนอกเนี่ยก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ที่คุณทำงานนะครับหรือบางคนทำงานที่บ้านก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับแล้วสิ่งร้ายๆจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับราศีที่5นะครับก็คือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในภพสุภะนะครับก็คือจะประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับยิ่งทุกวันนี้ถ้าใครทำออนไลน์ด้วยยิ่งดังยิ่งรวยยิ่งปังนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับสอนทำ YouTube หรือสอนทำ Facebook อยู่นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ตอนนี้เปิดอยู่2คอร์สนะครับราคาพิเศษจากปกติ 3,990 ลดเหลือเพียง 1,990 เท่านั้นนะครับสมัครด่วนมีราคาโปรโมชั่นจำกัดนะครับโอเควันนี้มาแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับองค์นี้นะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วนะครับใครที่อยากบูชาเสริมดวงชะตานะครับให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับดึงดูดโชคดึงดูดลาภดึงดูดทรัพย์นะครับแนะนำให้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ